ใบเตยเคราะห์ซ้ำเจอข่าวร้ายคนรักในครอบครัวเกิดอุบัติเหตุสวดภาวนาให้ฟื้นหลังเจอมรสุมชีวิตในโซเชียลก็เงียบหายไปพักใหญ่ล่าสุดใบเตยสุธีวันได้เคลื่อนไหวเฟซบุ๊กโพสต์ระบายความในใจว่าครอบครัวกำลังเจอเรื่องร้ายเข้ามาอีกนั่นก็คือแฟนของน้องลุคส์ประสบอุบัติเหตุภูมิแฟนลุคส์โดยแชร์โพสต์ของลุคส์ที่ได้โพสต์ Facebook ชาญวิทย์ทวีซิ่งบอกว่าที่ภูมิเข้ารอพอเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถล้มศีรษะกระแทกพื้นอย่างรุนแรงมีเลือดออกในสมองหูและกะโหลกแตกวันนี้ที่ภูมิได้เข้ารับการผ่าตัดแล้วผลการผ่าตัดพบว่าสมองมีความได้รับการกระทบกระเทือนมากต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นสักระยะหนึ่งนะตอนนี้พี่ภูมิยังไม่ตอบสนองใดๆยังใช้เครื่องช่วยหายใจและยังดูอาการอยู่ในห้อง ICU ขอบคุณทุกกำลังใจจากเพื่อนๆทุกคนมากๆลุคส์จะเข้มแข็งและคอยส่งมอบกำลังใจจากทุกคนให้พี่ภูมิต่อไปเข้มแข็งนะที่รักหนูรออยู่ตรงนี้ที่เดิมไม่ไปไหนวันไหนพักผ่อนจนหายเหนื่อยแล้วกลับมานะคะสู้ๆคนเก่งของหนูภูมิแฟนลุคส์ซึ่งสาวใบเตยก็ได้แชร์โพสต์ข้างต้นและเผยความในใจว่าในวันที่ชีวิตทุกอย่างถาโถมเข้ามาจนบ้างครั้งไม่รู้เลยว่าจะมีสติรับทุกอย่างที่เข้ามาได้แค่ไหนวันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดอีกหนึ่งวันในชีวิตที่ต้องมาเห็นคนในครอบครัวของเราใจสลายแบบไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงก่อนหน้านี้ได้คุยกันว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพี่แมนพี่เตยพี่ภูมิน้องลุคส์จะมาช่วยดันพยุงครอบครัวดูแลครอบครัวให้ผ่านเรื่องราวร้ายๆในชีวิตปัจจุบันตอนนี้ไปให้ได้แต่วันนี้เหมือนสายฟ้าฟาดข่าวร้ายในชีวิตกลับมาอีกรอบที่ได้รู้ว่าเสาหลักของครอบครัวอีกคนได้เกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดคิดบอกได้เลยว่าแม่ใบทำใจแทบไม่ได้เลยสงสารน้องลุคส์แบบจับหัวใจรู้ว่าน้องจะต้องเจ็บปวดรวดราวแค่ไหนกับสิ่งที่ต้องเผชิญแต่ในฐานะคนเป็นพี่ที่ชีวิตต้องสู้แบบปางตายมาทุกด่านทุกบททดสอบที่เข้ามาในชีวิตก็จะบอกลุคส์ว่าพี่สาวคนนี้จะเข้มแข็งให้ได้มากที่สุดจะทำทุกอย่างจะสู้ทุกทางเพื่อให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าและมาช่วยกันดูแลพี่ภูมิให้อาการดีขึ้นและมีความหวังที่สวยงามกลับมาในชีวิตอีกครั้งใครที่เป็น FC ช่อง YouTube ของเราจะรู้ดีว่าพี่ภูมิเป็นคนดีแค่ไหนวันนี้แม่ใบจะหาทางรักษาพี่ภูมิให้กลับมาเป็นปกติเพื่อความสุขของน้องลุคส์ให้ได้พี่สาวคนนี้จะสู้เพื่อน้องเหมือนอย่างที่น้องสู้เพื่อพี่เตยและเข้มแข็งเพื่อพี่เตยมาตลอดครอบครัวเราจะจับมือผ่านช่วงเวลาเลวร้ายนี้ไปด้วยกันให้ได้ตอนนี้ได้แต่สวดภาวนาให้พี่ภูมิฟื้นและรู้สึกตัวได้ดีขึ้นในทุกๆวันฝาก FC ของแม่ใบทุกคนที่ได้อ่านข้อความตรงนี้ใครมีหมอหรือทีมแพทย์หรือแนะนำโรงพยาบาลดีๆที่รักษาอาการทางสมองได้เก่งที่สุดอินบ็อกซ์แชร์ประสบการณ์มานะคะการได้อ่านเรื่องราวของทุกคนคงทำให้แม่ใบกับน้องลุคส์มีความหวังในชีวิตขึ้นมามากๆท้ายสุดขอบคุณทุกๆกำลังใจและทุกคนที่มาอยู่ข้างๆกอดคอร้องไห้ด้วยกันกับแม่ไม่ว่าจะกี่ดราม่าเรื่องราวในชีวิตขอบคุณที่ไม่ไปไหนยังรับยังเชื่อมั่นเชื่อใจสงสารเห็นใจในชีวิตของความเป็นใบเตยอาสยามมามากมายปีนี้คงเป็นอีกปีและบททดสอบของชีวิตว่าแม่จะอดทนและผ่านเรื่องราวเลวร้ายที่สุดไปได้สุดท้ายความเชื่อในฐานะของคนเป็นแม่จะสู้ทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่กับลูกค่ะเวทมนต์คือทุกอย่างคือหัวใจสำคัญของครอบครัวเราจริงๆฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องลุคส์ด้วยนะคะตอนนี้กำลังใจสำคัญกับครอบครัวของเรามากๆจริงๆ
แมททีรณีก็มาคอมเมนต์แต้วณัฐพรเพื่อนสนิทโพสต์ร่วมเฟรมแอปทักษะออนเพื่อนซีก็คอมเมนต์ตอบกลับแมททีรณีก็เข้ามาคอมเมนต์แต้วณัฐพรเพื่อนสนิทหลังลงรูปร่วมเฟรมแอปทักษะออนเพิ่งเลี้ยงปิดกล้องกันไปละครแค้นของนางเอกเจ้าหญิงวงการและผู้จัดละครมากฝีมือแอนทองประสงค์ท่ามกลางพระเอกนางเอกนักแสดงในเรื่องมาร่วมงานฉลองปิดกล้องไปแล้วนั้นขณะที่หนึ่งในนางเอกของเรื่องแต้วณัฐพรโพสต์ภาพกับผู้จัดและนักแสดงซึ่งมีแอปทักษะออนร่วมเฟรมอยู่ด้วยพร้อมแคปชั่นขอกำลังใจเชียร์ละครแค้นด้วยว่าตอนออนแอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแค้นโดยมีเพื่อนๆ นักแสดงในเรื่องเข้ามาคอมเมนต์แอปก็ส่งหัวใจเข้ามาขณะที่แมททีรณีก็เข้ามาคอมเมนต์ช่วยเชียร์ช่วยสนับสนุนด้วยเช่นกันว่าได้เลยค่ะซึ่งแต้วก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบสาวแมทด้วยว่าเลิฟอยู่ทั้งนี้แฟนๆเรียกว่าตั้งตารอละครแค้นกันเลยคอมเมนต์กันรัวๆอาทิแค้นเวทlooking forward to watching this drama นักแสดงทุกคนเต็มที่จริงๆค่ะอยากดูแล้วครับอยากดูแล้วจริงๆพี่แต้วคุณแต้วคุณแอปสวยมากเป็นต้น ลินลี่เผาสุดแฉทุกเรื่องความเจ้าชู้เจนนี่คบหลายคนเคยพลาดถึงขั้นที่เกมลินลี่ได้หมดถ้าสดชื่นเผาสุดแฉทุกเรื่องความเจ้าชู้ของพี่สาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นคบที่หลายคนเคยพลาดถึงขั้นที่เจนนี่เกมถือเป็นคู่พี่น้องที่สนิทและรักกันแบบสุดๆสำหรับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นและลินลี่ได้หมดถ้าสดชื่นเพราะไม่ว่ามีอะไรพี่เจนนี่ก็มักจะช่วยเหลือน้องลินลี่อยู่ตลอดแต่ด้วยความสนิทกันนี้ลินลี่ก็รู้เรื่องของพี่สาวหมดรวมถึงเรื่องหัวใจล่าสุดวันที่3พฤษภาคม2566ลินลี่ออกมาเล่าและเผาเรื่องราวในอดีตของพี่สาวเจนนี่ถึงความเจ้าชู้ในอดีตที่พี่คบทีหลายคนไอโดยลินลี่เล่าว่าสมัยก่อนพี่เจนนี่น่ารักและอยู่ด้วยตลอดที่พี่เจนนี่คุยกับผู้ชายยอมรับว่ามีครั้งหนึ่งตัวเองเรียกชื่อผิดเพราะไม่รู้ว่าพี่เจนนี่คุยโทรศัพท์กับผู้ชายคนไหนตัวหลักหรือตัวรองแล้วตอนนั้นพี่เจนนี่ก็เกมเพราะเขาจับได้ว่าคุยหลายคนส่วนเหตุการณ์ที่พี่เจนนี่รถไฟชนกันนั้นด้านลินลี่เล่าต่อว่ามีบ้างมีอยู่ครั้งหนึ่งผู้ชายที่พี่เจนนี่คุยพาไปเดินห้างแต่ดันไปเจอผู้ชายอีกคนมาเดินห้างเหมือนกันแล้วตอนนั้นพี่เจนนี่ก็พยายามหลบและให้ผู้ชายคนที่พามาเดินห้างเป็นแฟนของลินลี่แทนรวมถึงมีเหตุการณ์ที่พี่เจนนี่นั่งรถไปหาคนหนึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วให้ผู้ชายอีกคนหนึ่งมารับกลับซึ่งตอนที่นั่งรถกลับพี่เจนนี่ได้คุยกับผู้ชายที่มารับว่าสนุกไหมแต่ในใจของลินลี่อยากพูดกับผู้ชายที่มารับว่ามารับทำไมวะยังจะโง่อยู่ได้ขอบคุณรายการโต๊ะแชร์มหาชน